สวัสดีครับผมวิจิตร DIY กิจเจีย4นิ้วนะครับนำไปใช้เกี่ยวกับงานเหล็กนะครับงานเหล็กมันก็นี่นะครับมันก็จะมีใบเจียนะครับกับใบตัดนะครับเดี๋ยวจะมาใส่ใบเจียนะครับกับใบตัดนะครับผมวิธีใส่มันก็จะมีความต่างกันนะครับและวิธีเจียนะครับผมนี่เจียอย่างไรนะครับนะวิธีนำใบตัดเหล็กนะครับผมนี่จะตัดกันอย่างไรนะฮะจะตัดข้างซ้ายหรือว่าข้างขวานะครับนี่จะตัดเดินหน้าหรือว่าถอยหลังนะครับผมเดี๋ยวไปทำให้ดูกันนะครับมาดูความแตกต่างกันนะครับระหว่างใบเจียนะครับกับใบตัดนะครับนี่มันต่างกันตรงนี้นะครับนี่นะใบเจียนะครับนี่เขาจะมีความนูนนะครับด้านนี้นูนนะครับและอีกด้านก็เนี่ยจะเว้าลงไปแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่หน้าตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่ใช้งานนะครับนี่ไปเจียเหล็กนะครับส่วนใบตัดนะครับนี่เขาจะตรงเลยนะครับนี่เขาจะไม่มีเว้าไม่มีนูนนะครับเดี๋ยวไปใส่ใบเจียกันก่อนเลยนะเดี๋ยวจะเจียให้ดูนะครับวิธีใส่มันก็นะครับเนี่ยครับก็นี่กดด้านล่างไว้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวใส่แป้นรับไปก่อนนะครับนี่นะครับผมเนี่ยมันต้องกดนะครับเนี่ยถ้าไม่กดมันจะแล้วก็ใส่ก็หินเจีย4นิ้วนะครับเขาออกแบบมาเพื่อเจียนะครับนี่ก็ใส่ปกติเลยนะครับก็แล้วก็ใส่ตัวล็อกนะครับตัวล็อกก็ใส่นี่นะครับไอ้ตรงด้านนู้นตรงกลางนะครับเนี่ยมันจะเข้าร่องไปพอดีเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะขันให้แน่นนะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันจะหมุนตามมันก็ต้องกดด้านล่างนะครับจะมีปุ่มกดนะครับนี่ครับผมกดเข้าไปนะครับเนี่ยนะกดเข้าไปเนี่ยพอมันล็อกแล้วก็จะขันให้แน่นได้นะครับเนี่ยนะแน่นแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเจียเหล็กให้ดูนะครับนะการออกแบบของหินเจียนะครับส่วนมากเขาจะนะครับนี่สังเกตนะครับผมถ้ามันเป็นรุ่นนะครับรุ่นที่มีสวิตช์ด้านนี้นะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นสวิตช์นะครับตรงด้านท้ายนะครับถ้าเป็นสวิตช์สังเกตนะครับรุ่นใหม่ๆจะมีเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับผมนี่จะอยู่ฝั่งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับผมเพราะว่าเขาจะเหมาะกับการให้นะคนที่ถนัดมือขวานะครับนี่ใช้นะครับเนี่ยใช้แบบนี้นะครับเวลาเจียก็จะเจียด้านนี้นะครับนี่นะครับผมนี่ครับผมเจียด้านนี้นะครับผมหินเจียนะครับนี่เขาจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยหมุนแบบนี้นะครับเนี่ยครับเวลาเจียนะครับเขาก็จะเจียสะเก็ดไฟนะครับนี่สะเก็ดเศษเหล็กนะครับมันจะกระเด็นออกนอกตัวไปนะครับผมเดี๋ยวจะเจียให้ดูนะครับผมการเจียเหล็กนะครับผมเขาจะเจียด้านซ้ายนะครับเพราะว่านี่นะครับใบเจียจะหมุนออกไปด้านนอกนะครับนี่สักเก็ดเศษไฟนะครับเขาจะออกนอกตัวไปนะครับแล้วก็ส่วนมากเขาจะถนัดขวากันนะครับมือถนัดจะจับด้านหน้านะครับผมถ้าคนถนัดซ้ายนะครับผมมันก็จับแบบเจียแบบนี้ไม่ถนัดนะครับผมก็ส่วนมากจะถนัดขวากันนะครับเดี๋ยวจะเจียให้ดูเลยนะก่อนเจียนะครับผมอย่าลืมนะครับผมนี่อันนี้เขาเรียกว่ากาดนะครับผมกาดป้องกันนะครับนะก็คือป้องกันนะครับแน่เผื่อนี่นะครับใบเจียมันแตกนะครับผมนี่นะฮะกาดจะช่วยป้องกันนะครับมาให้กระเด็นเข้ามาหาตัวนะครับมาเจียให้ดูกันเลยนะครับส่วนมากนะครับผมนี่การเจียเหล็กนะครับนี่ตรงรอยเชื่อมต่างๆนะครับมันจะไม่เกิดอันตรายนะครับผมก็การเจียนะครับผมตะเก็ดไฟก็ออกนอกตัวไปอยู่แล้วและที่สำคัญนะครับผมใบเจียมันไม่แตกนะครับผมมันออกแบบมานะครับเพื่อเจียโดยเฉพาะนะครับผมนี่นะครับนะแต่ถ้า
นำใบเจียไปตัดนะครับผมมันอันตรายนะครับผมไม่แนะนำนะครับใบเจียมันต้องเจียเหล็กเท่านั้นนะครับผมห้ามนำไปตัดนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีใบตัดเหล็กนะครับผมใบตัดเหล็กนะครับมันก็มีแบบนี้หนานะครับแบบนี้หนาแล้วก็แบบบางนะครับผมก็มันจะมีความต่างนะครับผมแบบหนานะครับมันก็ทนทานแข็งแรงนะครับผมแต่มันไม่ค่อยคมนะครับผมมันไม่ค่อยคมส่วนใบบางนะครับนี่ใบบางมันคมนะครับผมนี่ท่านที่เคยใช้นะครับจะรู้ว่ามันคมแต่ต้องระวังนะครับผมระวังเรื่องแตกนะครับผมแต่ถ้ามันแตกนะครับผมมันไม่ค่อยกระเด็นนะครับมันจะฉีกอยู่กับที่ไปเลยนะครับผมคนที่เคยใช้ก็จะรู้นะครับผมแต่มันต้องมีการนะครับผมนะเกี่ยวกับการนำใบตัดเหล็กมาตัดนะครับผมอย่าถอดการออกนะครับผมมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับนี่ที่ป้องกันอันตรายนะครับจากใบตัดนะครับเผื่อแตกนะครับผมก็มันจะกระเด็นเข้าหาตัวได้นะครับผมวิธีใส่นะครับนี่นะครับผมมันจะต่างกันนะครับนี่จะใส่ด้านไหนนะครับผมจะใส่ด้านเรียบๆนี่นะครับแนบเข้าไปก่อนเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับที่มันเป็นนี่ครับผมแป้นล็อกอย่างนี้นะครับถ้าใบเจียนะครับใบเจียก็ใส่ฝั่งที่มันนูนตรงกลางนะครับเข้าไปล็อกตรงร่องตรงกลางแต่ใบตัดแบบนี้นะครับมันแนบสนิทอยู่แล้วนะครับมันไม่เว้านะครับต้องใช้ด้านเรียบนะครับนี่นะหมุนล็อกเข้าไปนะครับด้านเรียบนะครับการนำหินเจีย4นิ้วนะครับนี่ใส่ใบตัดเหล็กนะครับผมก็ส่วนมากจะใช้ในกรณีที่แท่นตัดเหล็กนะครับนี่ตัดไม่ได้อย่างตัดเหล็กเป็นแนวยาวแบบนี้นะครับนี่เป็นแนวยาวนะครับหรือว่าตัดเหล็กแผ่นนะครับนะนี่เพื่อทำช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับก็ต้องใช้นะครับนี่ใบตัดเหล็กนะครับนี่ใส่หินเจีย4นิ้วนะครับมาตัดนะครับถ้าตัดเหล็กปกตินะครับผมนี่ตัดไปแนวขวางแบบนี้นะครับผมแนะนำให้ใช้แท่นตัดดีกว่านะครับผมเดี๋ยวจะมาตัดนะครับผมว่าจะตัดเดินหน้านะครับผมหรือว่าถอยหลังนะครับผมเพราะว่านี่นะครับหินเจียเขาจะหมุนแบบนี้นะครับนี่ทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับถ้าท่านที่ถนัดขวานะครับส่วนมากจะถนัดขวากันก็จะนี่นะส่วนมากจะมาตัดทางด้านซ้ายนะครับเนี่ยเพราะว่าจะได้จับนี่นะครับผมถนัดนะครับจับแน่นๆแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยตัดทางด้านซ้ายนะครับเนี่ยมันต้องตัดเดินหน้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันจะไม่ฝืนใบนะครับแล้วมันเนี่ยนะครับมันจะไม่ต้านกันนะครับผมนี่นะครับผมถ้าตัดทางด้านขวานะครับเนี่ยมันจะต้องตัดถอยหลังมานะครับตัดทางด้านขวามันต้องตัดถอยหลังมาเรื่อยๆมันจะต้องมือซ้ายจับด้านหน้านะครับมันจะไม่ค่อยถนัดนะครับผมนะท่านที่ถนัดขวานะครับเนี่ยผมก็ถนัดขวานะครับผมจะตัดทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายก็ต้องระวังเรื่องนะครับผมสะเก็ดไฟนะครับเนี่ยสะเก็ดไฟมันจะพุ่งมาทางด้านหลังนะครับผมแต่ตัดทางด้านซ้ายจะมีความถนัดนะครับผมแล้วก็นะฮะผมเนื้องานที่ตัดไปนะมันจะตรงนะครับผมเพราะว่าเนี่ยครับผมมือขวาอยู่ด้านหน้านะมันจะจับนะครับผมจับกระชับนะครับผมแน่นนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับมาจับแน่นๆ นะครับใบมันจะนิ่งนะครับผมแล้วก็ใบมันจะไม่แตกด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะตัดนะครับเหล็กตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวก็ตัดให้ดูแล้วนะครับเนี่ยตัดทางด้านซ้ายนะครับก็ตัดเดินหน้าไปนะครับก็ลูกไฟนะครับมันจะไปด้านหลังนะครับ
แล้วมันจะเห็นเส้นด้านหน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนี่แบบนี้นะครับผมแล้วใบนะครับเนี่ยมันจะไม่ฝืนนะครับเนี่ยมันจะกลิ้งตามไปแบบนี้นะครับและผมตัดด้านซ้ายให้ดูนะเพราะว่ามันผมจับถนัดแล้วใบมันจะนิ่งนะครับใบมันจะไม่แตกนะครับผมถ้าตัดนะครับผมถ้าตัดนี่นะครับผมตัดย้อนกลับมานะครับแล้วลูกไฟมันไปด้านหลังด้วยนะครับมันจะมองไม่เห็นเส้นเลยนะครับแล้วมันจะต้านกับสวนกับนะครับผมเหล็กด้วยนะครับการหมุนมันก็โอกาสใบแตกได้นะครับถ้าตัดทางด้านขวาได้นะครับผมและจับถนัดจับนิ่งนะครับมันก็จะดีนะครับผมก็แต่ต้องตัดถอยหลังมานะครับลูกไฟมันจะไปด้านหน้านะครับพอตัดถอยหลังมาแบบนี้นะครับผมนะมันจะเห็นเส้นเหมือนกันนะครับผมแต่ผมจับไม่ถนัดนะครับผมก็เลยต้องตัดด้านนี้นะครับมันก็ต้องระวังลูกไฟวิ่งเข้าหาคู่กันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่กดติดตามเป็นกำลังใจนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ